ัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขุดต้นตาลครับต้นตาลที่ว่านี่ต้นตาลเล็กๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเราจะมาทําบอนไซกันนะครับเพราะว่าต้นตาลที่เห็นเนี่ยมันลึกมากรากมันไม่เหมือนต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวนี่รากมันจะไม่ลึกเท่าต้นตาลครับต้นตาลน่ะต้นเล็กแค่นี้นะไม่รู้มันจะลึกข้างล่างมันจะลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปขุดกันครับว่าโคนที่มันออกมาจะเป็นยังไงบ้างเราไปกันครับนี่ครับต้นตาลที่เราจะมาขุดกันต้นเล็กแค่นี้นะครับเห็นไหมครับดูมันจะลึกไม่ลึกเท่าไหร่ผมคิดว่ามันต้องลึกแน่นอนนี่มันลงไปข้างล่างครับเห็นไหมครับนี่ยังไม่ถึงรากมันนะครับนี่แค่ต้นเฉยๆนะครับนี่ลึกลงขนาดนี้นี่จากผิวดีนะครับจะสังเกตดูขาวๆนี่คือว่าดินที่ถมไว้นะครับตอนแรกที่เราขุดอ่ะมันจะเห็นแค่ใบเนี่ยใบระดับดินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ลงไปลึกข้างล่างนี่นะครับยังไม่เห็นรากมันเลยที่รากที่เห็นนี่ก็คือว่าเป็นรากมะพร้าวครับต้นมะพร้าวอยู่ข้างๆครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเป็นคืบแล้วเนี่ยไม่คิดเลยว่ามันจะลึกขนาดนี้ดูดิครับโอ้โหน่าผมขอบอกเลยว่าถ้าที่ตัดต้นไม้ก็ความจะเติบโตขึ้นมานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้นตาลนี่รากจะอยู่ลึกลงไปจากอยู่ดินตั้งเยอะเลยความจะโผล่ออกมาจากหน่อมันจะโผล่มาจากดินเจอแล้วครับในที่สุดผมก็เจอฐานล่างของเขาแล้วเห็นไหมครับ
ตรงนี้ครับลงเห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นต้นตอของที่ว่าต้นหลักมันเลยครับนี่ครับลึกขนาดไหนนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆแขนผมนะครับลงไปนี่หนึ่งศอกกว่าครับหนึ่งศอกกว่านี่ครับนี่จากระดับขึ้นอยู่ดีนะครับจากนี้นะครับวัดดูป้า1ศอกพอดีเลยครับ1ศอกถ้าเราตัดรากมันจะตายไหมคงไม่ตายนะเห็นไหมครับลากแก้วเขาโอ้โหตรงนี้ครับในที่สุดผมก็ได้มาครับสังเกตดูว่าลากตรงด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ยาวเท่าลากแก้วมันครับเห็นไหมครับลากแก้วก็คือนี่จากลำต้นลงมาจะยาวยาวมากเลยยาว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 นี่ครับถ้าผมวาดดูดีๆนะนี่ครับอันนี้มันขาดไปนะครับตรงนี้ที่ว่านี่จะเป็นเปลือกมันไอ้ที่หุ้มลากตัวเนี้ยครับลากแก้วเนี่ยเนี่ยผมวาดดูนะครับนี่ศอกกว่าครับนี่ศอกกว่าอันนี้คิดว่าแค่ลากนะครับดูลำต้นครับลำต้นจากพื้นดินครับใต้ดินครับนี่ใต้ดินจากผิวพื้นดินนี่ครับตรงนี้ครับพื้นดินครับมันจะเห็นจุดขาวๆนี่นะครับจุดขาวๆเนี่ยตอนที่ว่าบนดินนะครับนอกจากนี้ลงดินหมดเลยเห็นไหมครับสุดยอดคุ้มคุ้มจริงๆที่ได้มาเห็นไหมครับใบแค่เนี้ยโผล่มาจากเนี้ยเคลือบกวายเนี่ยวันสองนี่ดูข้างล่างครับโอ้โหศอกขวานด้วยนะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมยังไงก็ติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็ติดตามผมด้วยนะครับผมจะทำดูบอนไซของต้นตาลว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมจะเอาลงกระถางหรือว่าผมจะตกแต่งเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย